ทองสวัสดีครับผมทำคอนเทนต์ใน TikTok ถ่ายรูปคนแปลกหน้าผมเคยดูพี่ดอมเล่นละครครับถ้าผมจะขอถ่ายรูปพี่ดอมได้ไหมครับในสกาล่าอะไรครับแบบด้านหน้าแบบมีไฟสวยครับครับพี่ผมเป็นช่างภาพอาชีพว่างๆก็คือออกมาทำคอนเทนต์เนี้ยเอาไปลงใน TikTok ได้ใช่ไหมครับได้ขอบคุณครับพี่ดอมครับมันเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้ากันพี่ดอมผมชื่อช็อกโกแลตครับชื่อช็อกโกแลตใช่ครับเขาชื่อจักรแลไม่ใช่พี่ดอมเป็นดอมมี่แล้วจะดีจะได้เข้ากับชื่อผมไหมพี่ดอมมาเดินสยามเหมือนวันนี้งานเพื่อนงานเพื่อนเป็นแบบว่างานอะไรเหรอพี่อันนี้ยังไม่ค่อยรู้เลยเขาชื่องานยูนิคแบบว่าจะมีพวกขายพวกเวิร์กแวร์เวิร์กแวร์ก็จะเป็นแบบพวกเสื้อผ้าในสมัยอดีตก่อนที่แบบรีไวด์เขาจะทำกางเกงยีนเขาเหมือนยุคพวกยุคตื่นทองรีไวด์เนี่ยเขาเต้นไปขายแล้วเต้นมันขายไม่ได้ทุกคนก็เอาเต้นมาพอมันนานเข้าเขาเห็นว่าเออคนที่มาขุดทองเสื้อผ้ามันขาดบ่อยตอนหลังเขาก็เลยเอาผ้าเต้นมาตัดแล้วก็ทำเป็นกางเกงยีนขายมันก็เลยเป็นที่มาพวกเวิร์กแวร์เดิมทีมันก็เป็นพวกผ้าเต็นท์แหละแผ่นบาสเนี่ยแล้วก็เป็นผ้าหนาๆเป็นเดนิมหนาๆหาที่ยากรู้เลยเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้พี่ยืนประมาณตรงนี้มันจะแบบว่าเหมือนมีกระจกนะพี่มันจะเป็นรีเฟลคแล้วก็ได้ไฟด้านหลังด้วยครับแต่พี่น้องยืนชี้กระจกเลยครับใช่ใช่โอเคพี่น้องมองกล้องเลยครับแล้วพี่น้องแบบโอกรองเลยพี่น้องยิ้มหน่อยครับพี่ดอมลองแบบว่าเหมือนมองมาที่ไฟโอเคครับดีครับโอ้เนี่ยเจ๋งเลยสาวๆว้าวุ่นเลยพี่ดอมขออย่างเงี้ยยืน2นิ้วเอาลองนิดนึงเอาลองนิดโอเคครับ1 2 3ครับครับพี่ดอม1 2 3พี่ดอมวันนี้แบบขอบคุณมากเลยนะพี่ที่แบบมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวผมจะเอาไปลงใน TikTok ครับพี่ดอมแต่ว่าถ้าผมอยากจะให้รูปพี่ดอมอาจจะให้พี่ดอมได้ยังไงส่งมาใน IG ก็ได้ IG นะครับพี่ดอมพี่ดอมพิมพ์ให้ผมหน่อยได้ไหมพี่ดอมผมชื่ออะไรเอ่ยสแลนครับครับพี่ดอมขอชนมาดอมครับพี่ดอมผมขอเซลฟี่หน่อยนะขอบมากเลยครับพี่ดอมบ๊ายบายครับสวัสดีครับกับพี่ดอมนะครับพี่ดอมน่ารักและเฟรนลี่มากเลยเดี๋ยวรอชมคอนเทนต์พี่ดอมใน TikTok นะครับบ๊ายบาย